สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดแฝดทหารเรือบุกคโลตลาดนี้เป็นตลาดช่วงบ่ายช่วงเย็นนะครับเปิดขายทุกวันเสาร์นะคุณผู้ชมอยู่หลังเดอะมอลล์ท่าพระนะครับคุณผู้ชมวันนี้เริ่มต้นคลิปที่พวกของใช้นะครับพวกเสื้อผ้าพวกของใช้ทั่วไปนะครับนี่คุณผู้ชมคอมเมนต์มาบอกว่าอยากให้ดูพวกของใช้พวกเสื้อผ้าด้วยดูส่วนมากจะถ่ายแต่อาหารคลิปนี้ผมก็เริ่มจากเสื้อผ้าก่อนแล้วครับคุณผู้ชมเสื้อผ้าของใช้ทั่วไปนะครับตลาดนี้คนเยอะนะคุณผู้ชมตัวละ10 บาทนะ10 บาทนะคุณผู้ชมนะ10 บาทเองตัวนี้ก็40สามตัวร้อยตัวละ40สามตัวร้อยตัวละ50เสื้อผ้าที่ดีราคาไม่แพงคุณผู้ชมไม่ได้แพงนะคุณผู้ชมนี่เรา10 บาทนี่ก็10 บาทนี่20 บาทตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยตัวละ20 บาทไม่ได้แพงนะครับคุณผู้ชมนะ10 บาท20 บาทเอ๊ะไม่รู้เขาไปรับมาจากไหนเนาะใส่สักครั้งสองครั้งแล้วก็ทิ้งเอาไปขายต่อไปกองขายต่อก็ได้คุณผู้ชมต้องเลือกดีๆนะคนเยอะมากครับคุณผู้ชมแต่ละคนกินแบบไม่ดูสิมันจะกองเป็นกองในกองตัวเท่าไหร่นี่พูดเท่าไหร่ไหมคะเท่าไหร่นะพูดโอ้สายเด็กเหรออ๋อห้าสิบบาทคือค้างมากครับคุณผู้ชมพ่อค้าแม่ค้าดูอยู่ก็ลองเข้ามาหาที่ดูนะคนเยอะมากเลยนะครับขายยังไงพี่ขายไปข้างครับขายไปข้างถ้าเราไปคู่รองเท้าสวยๆนี่300ทุกคู่นะพี่นี่ถูกๆนะโอ้ดึงดูใหม่อยู่เลยเออใหม่ๆเลยกระเป๋าแบบนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยอืมของใหม่ๆเนาะราคาก็ไม่ได้แพงนะคุณผู้ชมนี่นี่ไงกระเป๋านาฬิกา100 100 150มี300ก็มีนะมีเสื้อ50บาทบ่อยากได้บ่บ่หนาวบ่าเดี๋ยวมันก็หนาวเนาะค
คนเยอะจังเลยคุณผู้ชมคนเยอะมากนะตลาดนี้พ่อค้าแม่ค้าดูอยู่ก็ลองมาหาก็ถามดูนะถามที่ดูนะคนเยอะนะวันนี้วันเสาร์แฟลตทหารเรือนี่มันหลายตึกเลยนะครับคุณผู้ชมหลายตึกมีหลายตึกคนเยอะนะในนี้เนี่ยแฟลตทหารเรือบุคโลหลังเดอะมอท่าพระอันนี้ก็ตัวละ10บาทถูกๆตัวละ10บาทอันนี้ก็ของใช้ทั่วไปทุกอย่างชิ้นละเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะหลานอ้วนใช่ไหมพี่มาทุกวันเสาร์อ๋อแล้วไปที่ไหนบ้างเนี่ยไปตลาดไหนบ้างอ๋อตลาดบัวทองที่ไหนอ่ะหลานอ้วนแต่พี่เนี่ยไม่มีเออมีโอ้ขายถูกจังเลยพี่5 บาทเอาให้เดอะมอลล์เจ๊งไปเลยไงโอ้ราคาไม่ได้แพงนะครับคุณผู้ชมอย่างนาฬิกานี่เท่าไหร่เนาะอย่างนาฬิกาอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเราไปทางพุ่นไปทางพุ่นกันเนาะนี่แบบนี้เท่าไหร่เดี๋ยวเขาทำให้เออนี่ไปเอาทางนาฬิการาคาเท่าไหร่จ๊ะนาฬิกา50โอ้50บาทเองเหรอพี่เรือเล็กเรือเล็กอ๋อเรือใหญ่ก็70โอ้เดี๋ยวเรานะเดี๋ยวถึงนี่เดี๋ยวดูทูบเดี๋ยวเพิ่งถามพี่5 บาท5 บาท10 บาทผมก็นึกว่าราคาจะแพงนะครับราคาไม่ได้แพงเลยนะ5 บาท 10 บาทแล้วแต่านี่พี่เขาขายถูกจังเลยคุณผู้ชมร้านนี้น่าสนใจนะตลาดนัดวันเสาร์แฟลตทหารเรือบุคโลนะคุณผู้ชมคนเยอะมากเลยนะครับของก็ไม่ได้แพงนะของถูกๆนี่เสื้อผ้านี่20บาทนะคุณผู้ชมนะ20บาทเองครับบอกเขาเพลงบอกเขาอ
มาดูรองเท้ากันนะครับคุณผู้ชมรองเท้าคู่เท่าไหร่59บาทนะครับคุณผู้ชม59บาทน่าจะขาย60ไปเลยพี่เกียรติทอนบาทเดียวเออ60บาทไปเลย59บาทนะครับคุณผู้ชมสวยดีนะเนาะสีสวยดีนึกถึงตอนที่เราขายรองเท้านะเราขายคู่ละ69เราขายไม่เราขาย59เหมือนกันเออนี่เด็กๆก็59นะรองเท้าเด็กคลิปนี้เปิดคลิปที่พวกของใช้ทั่วไปนะครับปกติแล้วผมจะเปิดคลิปที่อาหารนะคุณผู้ชมนะลองดูในเมื่อเราเดินตลาดแล้วก็ต้องถ่ายมันทุกอย่างนะคุณผู้ชมนะส่วนมากผมก็จะเน้นอาหารวันนี้ดูเสื้อผ้านะคุณผู้ชมสายชาร์จนะครับสายชาร์จโทรศัพท์กางเกงนี้159ขายาวก็179เสื้อผ้าของใช้เยอะเลยครับตลาดใหญ่มากนะครับคุณผู้ชมน่ามาเดินมากนะครับวันเสาร์ผมมาขี่ดูๆแล้วประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่เขาก็เริ่มตั้งแล้วนะครับคุณผู้ชมตลาดใหญ่ของใช้ของกินก็เยอะนี่เสื้อตัวนี้ก็50บาทเลยสวยๆกางเกงก็20บาทเองตลาดใหญ่น่าเดินพ่อค้าแม่ค้าก็ลองไปติดต่อดูนะรู้สึกว่าจะคุณกฐินถ้าจำไม่ผิดนะคุณผู้ชมคุณกฐินก็ไม่รู้เขายังดูแลอยู่หรือเปล่าตลาดนัดเบอร์จำไม่ได้แล้วผมเขาเคยให้เบอร์ผมไปอยู่ตั้งนานแล้วผมก็จำไม่ได้แล้วลองเข้ามาถามดูนะพ่อค้าแม่ค้าที่ยังว่างเยอะพอมีที่ลงอยู่ผมว่านะแต่โซนอาหารไม่รู้เดี๋ยวพาเดินไปดูโซนอาหารนะนี่จะของใช้ทั่วไปนู่นโซนทางนู้นก็วางได้นะครับทางด้านนู้นวางได้นะครับ39บาทหมวก39บาทคุณผู้ชม39เองอ๋อ3ใบ100นี่คือผู้ชมทางด้านนี้ก็เมื่อก่อนมันเต็มหมดนะก่อนที่ยังไม่มีโควิดนะก่อนโควิดนี่แถวนี้เต็มหมดเลยนะคุณผู้ชมนะนี่พ่อค้าแม่ค้ามาไม่มีที่ลงเยอะเลยนะครับกระเป๋าวางกันอย่างนี้เลยเขาวางกันแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมอันนี้ไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะแต่ว่าไม่น่าจะแพงนะแบบนี้โอ้โหนี่ไงราคา20บาทครับคุณผู้ชมกิฟต์ช็อปไฮโซ20บาทครับ
เนี่ยทุกอย่าง20บาทนะแถวนี้โอ้โหร้านเขาเยอะยาวไปนู่นเลยโอ้โหสาวๆวัยรุ่นก็มาลองมาหาซื้อดูราคาไม่ได้แพง20บาทกิฟช็อปไฮโซ20บาทนะเธอไม่เอาเหรอฮะไหนบอกไม่เอาหยิบเลยนะไม่เอาอะไรเนี่ยก็เรียกอะไรเอากิ๊บติดผมเหรอถ้าเราเป็นผู้ชายเราก็ไม่รู้นะกิ๊บติดผม20บาทเอ้ามันมีไฟด้วยเหรอพี่แบบนี้โอ้ดีจังเลยปูแจครับที่ขยับเยอะๆครับเออว่าดีจังเลยเออแบบนี้เราห้อยมันก็มีไฟไปตลอดแล้วห้อยข้างๆเนาะยี่สิบบาทนะเออดีจังเลยร้านนี่ยาวไปถึงนู่นเลยคุณผู้ชม20บาทราคาที่ดีมากเลย20บาทก็ราคาก็ไม่ได้แพงนะสาวๆวัยรุ่นของใช้ทั่วไปทุกสิ่งไฮโซไม่ยังอ่ะกิฟต์ทิศยังต้าบ่นั่นแม่นไม่ขาย่องแล้วบัดนี้มันสิบ่ได้เสียเงินบ่เหรอแล้วอันอย่างนี้ล่ะจ๊ะโบนี่ก็20บาทนะพี่นะไม่ไปขาไม่ขาเยอะไหนเนี่ย20บาทอันนี้มันห้อยคอไม่ใช่เหรอโอ้มงกุฎบ่มันมีไฟไม่ติดก็เลยเซลล์ที่4ซุบซื้อหัวซุบซื้อหัวเออ20บาท20บาทเองนะกิฟช็อปไฮโซคุณผู้ชมนะทำไมไม่เอาแดงๆอ่ะโบแดงอ่ะโบแดงมันจะเหมาะหรือเปล่ารุ่นนี้ใช่เดี๋ยวเขาโง่ปากเมื่อไหร่แม่ค้าหยิบให้หน่อยนี่หนูดีอันนี้โอ้ไม่รู้เจ้าเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปใช้เขาเจ้าเดียวกันไหมเจ้าเดียวกันหมดบอกโอ้เจ้าเดียวกันอ๋ออุ้ยอันนี้น่ารักอ่ะไหนอ่ะก็ติดตรงไหนอ่ะติดบนหัวนี่ล่ะบอกเอาอันนี้ดีกว่านี่น่ารักดีใส่ดูสิถ้าผมก็น่ารักนะคะอะไรอีกที่ฟังนี้สีแดงด้วยดีนะฮะเขาติดแบบนี้เขาติดเหลี่ยมบริษัทแล้วติดโค้ใส่แบบใดก็ใส่แบบใดนี่ไงเราก็มีไหนใส่ให้ดูหน่อยสิแต่ปุ๊บชั้นน้อยมันอาจจะน้อยไปหน่อยนี่แบบนี้บอกมีสองข้างอ20บาทเองเออดีเลยราคาไม่ได้แพงนี่เราใส่ครั้งเดียวเราก็ทิ้งไปเลยเพราะว่ามันอันนี้โอ้ยไม่ได้กงเก็บหรอกมั้งแล้วกระเป๋าแบบนี้เท่าไหร่พี่นี่190บาทตลาดนัดแปดทหารเรือบุคโลตลาดใหญ่คนเยอะน่าเดินคุณผู้ชมของเยอะมีของให้เลือกเยอะเลยสิบบาทจ้ะสิบบาททุกตัวเลยจ้ะ
็นบริการร้านนี้ก็ทุกอย่าง20สังเกตดูร้านทุกอย่าง20อย่างนี้จะขายดีนะครับคุณผู้ชมที่เสื้อผ้านี่เขาขายตัวเท่าไหร่เป็นกองร้านนี้เหมือนร้านเที่ยวตัวเท่าไหร่ไหมคะโอ้4 ตัว 100ตัวละ25บาทยังไม่มาอยู่เลยยังไม่มาอยู่เลยนั่นน่ะ4 ตัว 100ใส่บ่นี่4 ตัว 100บ่ใส่บ่ได้แล้วบ่ใส่แล้วราคาไม่ได้แพงนะครับคุณผู้ชมว่างๆมาเดินดูนะทุกวันเสาร์ครับขายต้นเท่าไหร่จ๊ะ30 บาทจ้าเอาไปลอยกระทงได้เลยนะครับนี่ก็เป็นผัก3 กรัม20 บาทผักสดๆใหม่ๆ3 กรัม20 บาทโซนนี้ก็จะเป็นโซนของกินแล้วครับคุณผู้ชมตัวเดียวครับคุณผู้ชมคนเยอะมากตลาดนี้คนเยอะมากนะกะเพรารสเด็ดนะครับร้านนี้น้องยก2 นิ้วเซ็กก็ไปร้านนี้ก็เป็นหมูข้าวเหนียวหมูทอดคนเยอะเลยเขาอ่านว่าเยอะเมื่อกี้ยังยกอยู่เลยสวัสดีครับอายแล้วสวัสดีครับร้านนี้คนเยอะเลยนะครับคนรุมหูแถวยาวป่านี่ตัวละ 60ตัวละ 40ตัวละ 50โอ้คือคักครับคุณผู้ชมตลาดนี้คือคักฝรั่ง40 บาทกิโลละ40 บาทหวานกรอบ40 บาทแล้วก็เผ็ดผลไม้เอาดิมะม่วงแก้วขมิ้นแก้วขมิ้นนี่อร่อยเอาดิ25 บาทแก้วขมิ้นนี่อร่อยจิ้มพริกเกลืออร่อยดี25 บาทเองครับผมชอบกินมะม่วงสามสิบห้าบาท4 ลูก
จิ้มพริกเกลือเนาะยำนะครับร้านนี้ยำรสเด็ดมแมลงทอด15ปีเกิดได้เฮาเออคุณผู้ชมของกินของใช้เยอะเลยนะครับบางว่างมาเดินได้นะทุกวันเสาร์นะครับคุณผู้ชมนี่ก็อาหารทะเลสดๆแล้วครับปลากระพงไก่ต้มน้ำปลาครับจานนี่60ปลาหลดปลาดุก40กบ2ตัวนี่60ไก่ทอดนะครับอกไก่12น่องเล็ก5บาทนะขนมอย่างนึงขนมยังก่อนขนมนางเล็กบ่นางเล็กบ่ขนมนางเล็กกับขนมดอกจอกถุงเท่าไหร่ออ25บาทนี่กระดมนี่ก็แซ่บด้วยกระดมมาเนี่ยไอ้หงบอกมีไก่อบด้วยครับโอ้โหไก่อบดูใหม่ๆดูน่ากินมากเลยครับผู้ชมไก่อบนะลวกจิ้มเครื่องในหมูคิดด้วยบาทคิดละ35บาทหนึ่งร้อยบาทคุณผู้ชมหอยแข็งก็ครึ่งโล90หอยนา20 40 60กล่องละ20บาทครับ20บาทเองราคาก็ไม่ได้แพงนะหมูหมูหน้ากากหมูขีดเท่าไหร่พี่โอ้ขีด25บาทเออน่าสนใจสวัสดีครับลูกพี่สวัสดีครับลูกพี่ขายดีไหมวันนี้ก็ได้อยู่นะร้านนี้เออมาเมื่อเลยวันนี้ร้านนี้อร่อยนะคุณผู้ชมนี่อร่อยมากเลยนะกับข้าวอร่อยทุกอย่าง
ข้าวกับข้าวจะหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่เขาเก็บแล้วเขาผัดตรงนี้เขาเก็บแล้วแกงเห็ดแกงเห็ดแกงเห็ดว่างมาได้นะคุณผู้ชมนะอยู่หลังเดอะมอลล์ท่าพระนะครับเอารถเข้ามาจอดข้างในเลยนะคุณผู้ชมมีที่จอดรถเยอะอยู่เอารถเข้ามาจอดข้างในได้เลยนะตลาดมีทุกวันเสาร์นะครับโอ้ร้านนี้อ้าวนี่ครับพี่อ๋อมาที่นี่ด้วยเหรอพี่โอ้นี่ร้านนี้อร่อยมากเลยครับคุณผู้ชมนี่นี่ไก่ใต้น้ำนี่มีหลายอย่างเลยวันเสาร์มาตรงนี้นี่วันศุกร์ตรงวัดไผ่นี่คุณผู้ชมครับพี่กล่องละ50 50 20โอ้โหผมมาช่วงบ่าย3เห็นเต็มวางเต็มราววันนี้หมดแล้วมาตอนนี้หมดแล้วเหรอผมมาตอนบ่ายสามผมมีพี่วางเต็มราวมาเลยพี่ไปตลาดไหนบ้างถ้าวันนี้จะไปสุขสวัสดิ์ที่หกเหรอสุขสวัสดิ์ที่หกวันพฤหัสวันอาทิตย์แล้วก็วันนี้จะมีแค่ของนี้จะมีแค่วันเสาร์อืมเฮ้ยเดี๋ยวถ้าวันไหนบ้างเดี๋ยวผมมาขอรีวิวร้านพี่โดยตรงเลยดีไหมเนาะเขาดูในเพจร้านคงเป็นโน้ตนครปฐมครับผมจะต้มเตาฟืนแบบจะไม่ได้มีแก๊สเหรอผมจะใช้เตาฟืนเลยโอ้โหดีจังเลยว่าเราเข้าไปดูในเพจได้ชื่อเพจอะไรนะร้านคงเป็นโน้ตครับผมคือร้านอะไรอ๋อนี่นะอ่าจะเป็นเตาฟืนหมดเลยคงเป็ดพะโล้โอ้เออนี่รับจะเรียนนี่เลยอือฮึแล้วถึงแม้ผมไม่ค่อยได้โปรโมทโอ้โหผมขี่รถมาตอนนี้บ่ายสามผมเห็นพี่วางยาวเต็มเลยผมว่าเขาจะมาหาพี่แล้วขายแค่เพลงเขาบอกเออย่างโตราคาจะลด10 บาทโอ้น่ากินมากเลยครับไปจดนะครับร้อนฮะเอาดิล่ะเอาแบบไหนว่ากินดูเขาจะมีถุงมีอะไรเป็นชื่อหลักโอ้ดีจังเลยพี่เอาสักกล่องหน่อยผมว่าตั้งใจมากินเป็ดเลยนะเนี่ยจะของร้องมาแบบไรเอาเลยกินน้ำกันก็เป็ดอบกระเบื้องเออเป็ดย่างเป็ดอบเป็ดย่างลองให้น้ำเขารู้ไอ้ด้วยไอ้ด้วยครับครับก็จะไม่เก็บอันนี้น้ำก็จะเป็นน้ำผัดนะน้ำสุดยอดอ๋อแล้วก็จะเป็นน้ำเขารู้ผมให้ด้วยนะจะไปรวมไหมอ๋ออ๋อครับผมโอ้ยี่ห้อแก้วนี่แก้วนี่แก้วอร่อยนี่พี่กินต้นเกี้ยวหรอ310 บาทครับผมก็ผมขี่มานี่วันนี้บ่ายสามเลยผมขี่เข้ามาดูแล้วพูดอยู่ว่าจะพาไปดูเป็ดย่างเออน่ากินก็เลยตลาดโอ้โหค่าที่มันแพงก็เลยงานต้องขายของมาขายเราได้กินกันไม่แพงเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวผมจะมารีวิวร้านพี่โดยตรงเลยนะได้เลยถ้าเป็นตัวนี้ตัวเท่าไหร่แบบตัวนี้440โอ้โหดี440ป่ะได้เป็ดเอาไปดิ้งมาทุกคนนะคะ
เขาจะไปเฮ็ดหยังเฮ็ดหยังเขาจะไปซื้อบะหมี่สีเขียวมาลวกกินตามบอกร้านเป็ดเมื่อกี้ผมมาช่วงบ่ายสามคุณผู้ชมผมว่าจะมารีวิวร้านพี่เขาจะมาตอนนี้ห้าโมงพี่เขาจะหมดแล้วเดี๋ยววันอื่นนะเดี๋ยวผมจะมารีวิวร้านพี่เขาโดยตรงเลยคุณผู้ชมเอ้ยน่าซื้อของหวานขนมหวานสิบบาทเลยคุณพี่โอ้สิบบาทเอาสักสองถุงราคานี้ราคาดีเลยครับซื้อง่ายขายของในราคานี้มีเงินหรือไม่มีเงินเลยมีอยู่เอาสักสองถุงอันนี้อะไรพี่นี่กล้วยเหรออ๋อไม่เหรียญมาของเขาเหรียญกระแทกเขาเยอะบ่ขอบคุณครับขอบคุณครับราคาสิบบาทเองนะสิบบาทนี่ซื้อง่ายขายของกำลังดีเลยถ้าแพงกว่านี้มันก็ยังคิดอยู่ทำไมขายไอ้แคทเผ็ดเขาได้ยินแต่ของเราเยอะบักหลายแต่ของคีมเบอร์กับร้านเขาเต็มเป็นเต็มเลยแล้วไอ้คีมเบอร์เต็มเลยแต่พ่อมานี่เห็นบ่เบิดเหรอขายดีขายแล้วขายดียังมาเป็ดร้านเนี่ยไอ้พ่อแล้วร้านเธอแล้วล่ะผมสับได้อะไรบ้างหวานเป็ดย่างเป็ดย่างขนมโอเคเราจะซื้อเยอะก็ไม่ได้นะเพราะว่าเราเดินตลาดทุกวันนะคุณผู้ชมนะบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมไม่ซื้อบ้างมันเดินตลาดทุกวันนะคุณผู้ชมบางทีซื้อก็ไม่ได้ถ่ายถ้าส่วนมากผมมาคนเดียวผมก็จะถ่ายไปแล้วก็มาซื้อทีหลังถ้าอยากกินฝากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับคุณผู้ชมขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ